ดราม่าทันทีเมื่อไฮโซปิงโพสต์คลิปตัวเองขณะลงไปนอนดิ้นบนพื้นกลางถนนหลายแห่งรวมถึงบนรถไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นงานนี้ทำเอาหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถามถึงความเหมาะสมมีทั้งบอกว่าคอนเทนต์ดังกล่าวเป็นคอนเทนต์ขยะมันไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของไทยแค่นี้คนญี่ปุ่นหลายคนก็ไม่ชอบคนไทยแล้วแถมอนาคตคนไทยจะไปญี่ปุ่นยากขึ้นด้วยบางคอมเมนต์ก็เข้าไปถามว่าไม่มีไกด์หรือใครบอกเลยหรอว่าไปทำแบบนี้ที่ญี่ปุ่นเขาถือว่าไม่มีมารยาทสิทธิเสรีภาพใช้ได้แต่กรุณาศึกษามารยาทของแต่ละประเทศด้วยขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมในคลิปดังกล่าวซึ่งต่อมาในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปที่ไฮโซปิงเคยพูดว่าจะเลิกทำคลิปแต่เจ้าตัวก็ออกมาบอกเลยว่าเป็นเพียงแค่คลิปเก่าที่ทำขึ้นในวันเอพิลฟูลเดย์แถมเจ้าตัวยังได้ลุกขึ้นมาทำคลิป #เซฟนอนแผ่ร้องแอพร้อมกับเปรียบเทียบว่าการนอนแผ่ร้องแอไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเป็นการโพสต์ท่าถ่ายรูปอย่างหนึ่งเหมือนกับท่าแพลงกิ้งที่เคยฮิตในอดีตทั้งนี้หลังเกิดดราม่าดังกล่าวขึ้นชาวเน็ตหลายคนก็เรียกร้องให้เจ้าตัวเลิกทำคลิปและปิดช่องไปซะล่าสุดเจ้าตัวออกมาประกาศชัดเจนแบบโนสนโนแคร์แล้วว่าจะเดินหน้าทำคลิปต่อเพื่อคนที่รักเราเปลี่ยนใจแล้วว่าเราจะทำช่องต่อไปมีข่าวว่าไฮโซปิงจะประกาศเลิกทำช่องคือเราก็ท้อนะจิตใจเราอะเรารู้สึกไม่ดีเลยแต่เราเปลี่ยนใจแล้วว่าเราจะทำช่องต่อไปเพราะเราได้รับอินบ็อกซ์จาก FC ที่ให้กำลังใจเราล้นหลามเลยถึงแม้มีคนไม่เข้าใจเราเยอะแต่มันก็ยังมีคนที่รักเราเข้าใจเราว่าสิ่งที่เราแสดงออกมามันคือการมอบความสุขให้กับผู้คนดังนั้นเราจะไม่ปิดช่องเพื่อเอาใจคนที่เกลียดเราแต่เราจะทำช่องต่อเพื่อเอาใจคนที่รักเราและชื่นชอบเราถ้าใครได้ดู Inside Out 2เราจะเห็นนะว่าเราควรมีตัวละครจอยในชีวิตให้มากกว่านี้ไม่ใช่มีแต่ตัว Ancient ที่มันมีก็ดีนะแต่อย่าลืมนะว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคือเราต้องมีความสุขเพราะถ้าเรามองทุกอย่างแต่เรื่องลบสุดท้ายเราจะไม่ใช่คนที่มีความสุขอย่างแท้จริงขอบคุณ FC ทุกคนนะที่ส่งข้อความหรือนอนแผ่ร้องแอให้เรามีกำลังใจในการทำช่องต่อไป